clouds pass, skies are clear. อันนี้ก็ฝึกในเรื่องของโจทย์ต่อไปอีกอ่ะเขียนเลยค่ะนักเรียนม.4ห้องหนึ่งสอบผ่านวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์40คนผ่านคณิตศาสตร์25คนผ่านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์5คนอยากทราบว่าผ่านฟิสิกส์ทั้งหมดกี่คนครูบอกว่าขั้นตอนสำคัญคืออ่านโจทย์แล้วต้องสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้เปลี่ยนให้เป็นแผนภาพไดอ่ะเสร็จแล้วยังเขียนโจทย์เสร็จแล้วยังคะถ้านักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนอะไรได้อะไรก่อนสอบผ่านฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์40คนอย่างนี้หมายความว่าไงแปลว่าอะไรคะไม่หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงคือม.4ห้องหนึ่งสอบผ่านฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์40คนนั้นนักเรียนถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วถ้านักเรียนเขียนเป็นแผนภาพแผนภาพของนักเรียนได้กี่เซตคะในเอกภพสัมพัทธ์นี้2เซต2เซตก็คือเซต A กับเซต B เซต A นักเรียนให้เป็นอะไรคะเซต A ให้เป็นวิชาฟิสิกส์แล้วก็เซต B ให้เป็นคณิตศาสตร์เซต A เป็นฟิสิกส์เซต B เป็นคณิตศาสตร์เสร็จแล้วนักเรียนได้อะไรอีกเขาบอกว่าสอบผ่านฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์คำว่าหรือแปลว่าอะไรเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วเมื่อกี้นี้ในทั้งสองอย่างเราจะใช้ว่าไงคะนักเรียนใช้ว่าไงฮะ A union Bเพราะฉะนั้นเราบอกว่า n ของอะไรฮะจากที่โจทย์ให้มา n ของ a union b เท่ากับเท่าไหร่40รวมหมดเลยนะฮะตั้งแต่ตรงนี้นะในวงนี้เลยค่ะพื้นที่ของ a union b อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปผ่านคณิตศาสตร์25คนผ่านคณิตศาสตร์25คนบอกอะไรมาคะเนี่ยบอกว่า n b เท่ากับ25และผ่านและก็สอบผ่านคณิตและฟิสิกส์5คนคณิตและฟิสิกส์5คนคืออะไรคะอะไรนะ n ของ a intersect b เท่ากับ5คราวนี้อยากทราบว่าสอบผ่านฟิสิกส์ทั้งหมดกี่คนนักเรียนว่าเขาถามอะไรเนี่ยเขาถามอะไรคะเนี่ยถามหา n a ถูกต้องนะคำถามก็คือ n a เท่ากับเท่าไหร่นะใช่ไหมคะนักเรียนมันนักเรียนต้องตีโจทย์อย่างนี้ก่อนนะเวลาที่อ่านแล้วเขาบอกอะไรมาบ้างเซตที่กำหนดให้มีกี่เซตนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแผนภาพยากไหมคะนักเรียนแบบนี้ยากไหมคะ
ไม่ยากนะคะทีนี้นักเรียนว่าแบบเนี้ยเราจะใช้อย่างไรแล้วสะดวกเขาบอก A union B ก็คือเขาบอกมาว่าทั้งหมดเนี้ยเป็น40ถ้าครูคิดเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ก็ลบออก5ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ20เดี๋ยว20นักเรียนว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าดูจากแผนภาพทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเป็น40อันนี้ไปแล้วเท่าไหร่25มันจะเหลือเท่าไหร่คะ15แล้วทำไงอีก15มันตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะตรงนี้เป็น15แต่เขาถามเฉพาะส่วนตรงนี้หรือเปล่าเปล่าเขาถามนี่อันนี้ต้องมาบวกกับอันนี้ใช่ป่ะคะใช่ไหมที่ถามใช่ป่ะคะก็เป็นเท่าไหร่คะ20เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านฟิสิกส์ทั้งหมดก็มี20คนเขาไม่ได้ถามว่าผ่านฟิสิกส์อย่างเดียวคนที่อยู่ในนี้ก็ผ่านฟิสิกส์ด้วยแล้วก็ผ่านคณิตด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาถามว่าผ่านคณิตกี่คนล่ะเขาไม่ต้องถามเลยเพราะเขาบอกมาแล้วอ่ะทีนี้เราดูซิว่าถ้าเราไม่ใช้พื้นที่เราใช้สูตรเราใช้ว่าไงคะในเมื่อเขาถามว่า n a เท่ากับเท่าไหร่ถ้าใช้สูตรเราใช้ว่าไง nA union B เท่ากับNA บวก NB ลบ NA intersect B NA union B แทนด้วย40 NA แทนด้วยก็แทนด้วย NA NB แทนด้วย25 NA intersect B แทนด้วย525ลบ5เหลือ20มันก็จะกลายเป็น NA แล้วก็บวกด้วย20เท่ากับ40เพราะฉะนั้น NA เท่ากับเท่าไหร่คะก็เอา40ตั้งแล้วลบด้วย20ก็จะเหลือ20ที่จริงอันนี้มันจะได้ NA 20เท่ากับ NA เพราะฉะนั้น NA เท่ากับ20นั่นคือในระบบของจำนวนจริงมีสมบัติสมมาตรอยู่สมมาตรคือซ้ายเท่ากับขวาแล้วขวาเท่ากับซ้ายเสร็จหรือยังเสร็จยังคะเรียบร้อยไหมคะพอได้ไหมคะแบบนี้อันนี้คือประเภทกี่เซตเท่านั้น2เซตคราวนี้เรามาดูประเภทที่มันเป็น3เซตบ้าง